บันทึกลึกลับปรากฏการลึกลับที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นที่ศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซัมเทียนไก่ศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ก่อตั้งมานานกว่า60ปีโดยหลวงพ่อโอภาสีว่ากันว่านอกจากที่นี่จะมีเซียนหรือเทพต่างๆตามความเชื่อของชาวจีนสถิตอยู่แล้ววันดีคืนดีก็มีชายนิรนามที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาคนนี้มาปรากฏตัวเพื่อกราบหลวงพ่อโอภาสีก่อนที่จะมีอาการอย่างที่เห็นเป็นลักษณะพฤติกรรมที่หลายคนเชื่อว่าแห่งเจียกำลังมาประทับบนร่างของเขาพร้อมกับความสงสัยที่อยู่ในใจใครหลายคนของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าเขาและแห่งเจียมาปรากฏตัวที่นี่เพื่อสิ่งใดถึงก็มาคารวะเจ้ามาคารวะหลวงพ่ออะไรเสร็จแล้วเขาก็ถอยแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือพระเป็นพระเป็นเทพที่มีบารมีสูงๆเนี่ยนะก็มีผู้ที่มีบารมี
บารมีที่ไม่เท่าท่านอ่ะก็อยากจะเข้ามากราบมาไหว้แล้วก็มีการเชื่อมโยงถ้าคนที่เขามีสื่อดีๆเขาจะได้รับตรงนี้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่อย่างนั้นร่างต่างๆที่เขามาเขาก็ต้องการหาองค์เทพที่สูงฝ่ามารับบารมีที่สูงฝ่าเขาก็อยากจะเข้ามาพบมาสื่อรับบารมีต่อกันการที่ศาสนาพุทธหรือว่าพระภิกษุมีความผูกพันกับเทพเจ้าต่างๆอาตมาว่ามีมานับพันปีแล้วประเทศจีนสมัยพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกก็ผูกพันกับเทพมาโดยตลอดก็เช่นเดียวกันมาถึงสมัยยุคของหลวงพ่ออุปสีท่านก็เห็นว่าบางสิ่งพระภิกษุซึ่งอยู่ในพระธรรมวินัยไม่สามารถที่จะชี้แนะได้ในความทุกข์ของชาวบ้านก็เลยมีดำริว่าท่านขออัญเชิญเทพเจ้าลงมาเพื่อเป็นการอนุเคราะห์กับมนุษย์ซึ่งกำตกทุกข์ในกรณีที่พระไม่สามารถจะทำให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราพิจารณาให้ได้ตอนเกิดมาเราพกอะไรมั่งมาต่อปอบร้อนจนใช่ป่ะแล้วทุกวันนี้เรามีของทุกอย่างแล้วเพราะมันต้องการเราเป็นธาตุมันคือกิเลสต้องละเขียนต่อพอให้ได้แล้วมีความสุขถ้าเทพหรือเซียนต่างๆมีจริงสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นภายใต้ปรากฏการณ์ลึกลับในวันนี้ก็คือแม้แต่เซียนหรือเทพยังต้องให้ความเคารพศรัทธาต่อหลวงพ่อโอภาสีอริยสงฆ์ผู้ถวายเพลิงเป็นพุทธบูชาพระสาวกแห่งพระพุทธองค์ที่คงชีวิตอยู่ในศีลในธรรมน้อมนำชีวิตอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนที่ไม่ให้เรายึดติดกับสิ่งใดๆแต่ให้ยึดมั่นในการทำดีแล้วสิ่งดีๆที่เป็นผลจากการกระทำจะย้อนกลับมาในชีวิตของเราเองอย่างแน่นอนเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้กลัวแล้วกลัวแล้วไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วไปไปแล้วไปเธอไปกระทำสิ่งใดจึงเป็นไปเช่นนี้ปรากฏการณ์ลึกลับผงกระดูกผีบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียวMiracle Channel